สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักหมวกไหมพรมอีกหนึ่งลายกันนะคะลายนี้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดเหมือนเดิมนะคะถักง่ายแล้วก็เสร็จไวมือใหม่ก็หัดถักได้นะคะอุปกรณ์นะคะมีไหมพรม4พายนะคะใช้แค่1กลุ่มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็1กลุ่มในที่นี้นะคะจะรวมปอมๆด้วยนะคะแต่ว่าวิดีโอคลิปนี้นะคะพี่นางไม่ได้ทำปอมๆให้ดูนะก็เราจะตกแต่งก็ได้หรือไม่ตกแต่งก็ได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเข็มนะคะสีเขียวจะเป็นตัวขอบหมวกนะคะ6/0หรือ 3.5 mm นะคะส่วนตัวเหลืองนี้จะเป็นตัวหมวกนะคะไว้ใช้ถักหมวก 7.5/0 หรือว่า 4.5 mm นะคะหรือว่าเราจะใช้เข็มทองเบอร์4ก็ได้นะคะทั้งใบเลยก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นกรรไกรนะคะกรรไกรเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเข็มนะคะไว้เย็บชิ้นงานเก็บปลายไหมนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเริ่มงานนะคะเราจะถักขอบหมวกก่อนนะคะขอบหมวกในตัวอย่างที่พี่นางถักจะอยู่ทั้งหมด40แถวนะคะเราจะถักเป็นตัวซิงเกิลเนื้อตัว X นั่นเองนะคะกลับไปกลับมาจนครบ40แถวนะคะเพราะว่าลายที่เราจะถักเนี่ยจะเป็น4แบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องหาร4ลงตัวนะหาร4ลงตัวนะคะลายที่เราถักนะอันนี้พี่นางถักทั้งหมด40แถวนะคะกลับไปกลับมานะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้คือขอบหมวกนะคะพอเราถักเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยค่ะเริ่มงานนะคะเราจะมัดไหมเป็นโซ่หนึ่งก่อนนะคะตัวขอบหมวกนะคะพี่นางจะใช้เป็น6/0นะคะหรือ 3.5 mm นะคะพอเรามัดเสร็จแล้วนะเราจะถักไปทั้งหมด11โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 79 10 11นะคะย้อนกลับมาถักในโซ่ที่10นะคะให้เราถักซิงเกิลหรือถัก X นั่นเองย้อนกลับไปนะคะให้ได้10หลัก10หลักในที่นี้นะคะไม่รวมตัวที่เรามัดไหมมานะพอเราครบ10หลักเสร็จแล้วนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานถักย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะถักในเส้นหลังก็คือเส้นตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะถักย้อนกลับไปให้ได้10หลักเหมือนเดิมเมื่อกี้หลักแรกนะคะ2 3แบบนี้นะคะถักไปในเส้นหลังเลยย้อนกลับไปให้ได้10หลักค่ะพอครบ10หลักนะคะในแถวที่2ตัวที่เราขึ้นโซ่มาตอนแรกเราจะไม่นับนะคะเราจะนับตัวที่เราขึ้นซิงเกิลนะคะก็คือตรงนี้เป็นแถวที่2แล้วนะก่อนที่จะขึ้นแถวที่3นะคะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะแล้วก็ถักในเส้นหลังทุกหลักเหมือนเดิมนะคะพอมาสุดแถวถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานพอพลิกชิ้นงานเราก็ถักเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะให้ได้ตามความยาวรอบหัวเราแต่หาร4ลงตัวนะคะหาร4ลงตัวนะพี่นางถักทั้งหมด40แถวนะคะพอเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นตัวหมวกด้วยกันหลังจากที่เราได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะเราจะประกบงานเข้าหากันนะคะด้านนี้คือด้านที่ถูกนะประกบงานด้านที่ผิดเข้าหากันนะคะเราก็จะถักโดยการเชื่อมงานเข้าหากันตรงนี้นะคะลอดเข้าไปเลยดึงขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเราจะถักเชื่อมด้วยการใช้วิธีการเลื่อนห่วงนั่นเองหรือ slip stitch นะคะตรงนี้นะคะให้เราถัก2มันจะมี2เส้นตรงนี้ใช่ไหมดูตรงนี้นะคะให้เราสอดเข้าไปเลย2เส้นนะคะ2เส้นแต่ฝั่งนี้จะมีแค่1เส้นนะคะให้เราสอดแค่1เส้นนะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านดึงแบบนี้นะคะสอด2เส้นแล้วก็1เส้นของฝั่งนี้นะคะถักแบบนี้ไปจนสุดงานตรงนี้ค่ะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหม
เราก็จะเปลี่ยนเข็มนะคะเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะเป็น 7.5 หรือว่า 4.5 mm นั่นเองนะคะทีนี้นะคะวิธีการนับนะคะตรงนี้พี่นางถักมาทั้งหมด80แถวกลับไปกลับมาเนาะพอเรากลับไปกลับมาเวลาเรานับแถวนะคะข้างบนเวลาเราถักเราก็จะต้องได้80แถวเหมือนเดิมนะคะ80หลักนั่นเองเวลาเราดูนะคะให้เราดูอย่างตรงนี้1หลัก2 3 4 5 6คือลายมันจะตะแคงตามเส้นตรงที่เราถักมาตามแถวตรงนี้1แถวตรงนี้1แถวก็คือ1หลัก1หลักอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักนะเราจะเลื่อนห่วงมาอยู่ฝั่งนี้เลยหลักนี้เป็นหลักแรกนะคะเลื่อนเข้ามาพอเราเลื่อนเสร็จแล้วนะคะให้เราถักโซ่3โซ่3ตัวนี้นะคะแทนตัว F นะคะ F หรือพอ1คอนั่นเองนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งถัก F นะคะในหลักตรงนี้ถัดไปเราจะถักรอบหมวกนี้ให้ได้ทั้งหมด80หลักนะคะตรงนี้นับเป็นหลักแรกนะคะแทนตัว F นะคะ1 2นี้ไปเลยนะคะตัวต่อไปที่เราต้องถักอย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็จะสองแถวเนี่ยมันจะตะแคงข้างเข้าหากันตรงนี้นะคะถักไปเลย F เหมือนเดิมหรือพอ1คออย่างนี้นะคะเราขึ้นมาขอบหมวก80แถวเราก็ต้องข้างบนก็ต้อง80เหมือนกันนะคะเราจะถักตัว F หรือพอ1คอนะคะให้ได้ทั้งหมด80หลักตามตรงนี้ถ้าของคนไหนไม่ถึง80หลักหรือเกิน80หลักก็ต้องถักให้ได้ตามจำนวนขอบหมวกที่เราถักมานะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีนึงค่ะพอแถวแรกของตัวขึ้นหมวกนะคะเรามาถึงสุดแถวนะคะสุดแถวเสร็จแล้วให้เราเชื่อมต่อตรงโซ่3นะคะโซ่3ตรงนี้นะคะแทงเข้าไปเลยใช้เข็มจิกก็ได้นะคะเข็มจิกเพราะว่าของเรามันหัวใหญ่เนาะเข็มจิกเข้าไปเลยนี่นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านเข้ามาแบบนี้นะคะในแถวต่อไปนะคะในแถวที่2ของหมวกเนี่ยเราก็ขึ้นโซ่3เหมือนเดิมพอโซ่3เสร็จแล้วนะคะในหลักถัดไปเราก็จะถักตัว F เหมือนเดิมนะคะแต่เราจะดันนะคะดันงานขึ้นก็คือดันหลัก F ในแถวที่แล้วน่ะดันขึ้นนะคะใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปดันงานขึ้นนะคะควักไหมลอดผ่านขึ้นมาถักเป็นตัว F เหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะหลักนี้เราจะยังไม่นับในอยู่ในลายนี้นะเพราะว่าจะมี3หลักสุดท้ายมาต่อตรงนี้ให้ได้4นะคะตรงนี้จะ1แล้วนะต่อไปหลักที่2ถักเหมือนเดิมเข็มนะคะพันหัวเข็มสอดเข้าไปดันงานขึ้นควักเข้ามาปลด2ปลด2แบบนี้นะคะนี่คือตัว F นะอีก1ครั้งหลักถัดไปเราจะทำแบบนี้4ครั้งนะคะเราได้3แล้วนะไม่นับหลักนี้นะ3แล้วนะคะต่อไปหลักที่4กด2เหมือนเดิมต่อไปนะคะพอเราได้4หลักแล้วนะคะที่เราดันขึ้นหลักถัดไปเราจะดันลงนะคะดันตัว F ของแถวที่แล้วดันลงพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มเอาเข็มนะคะไปข้างหลังไปข้างหลังนี้นะคะสอดขึ้นมาดันตัว F ของแถวที่แล้วลงไปจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะควักไหมลอดผ่านเข้ามาดึงขึ้นจะมี3ห่วงปลด2นะคะแล้วก็ปลด2เราจะทำแบบนี้4หลักรวมหลักนี้นะดูใหม่อีก1ครั้งนะคะพันหัวเข็มสอดงานนะคะสอดเข็มเข้ามาข้างบนข้างหน้าเรานะคะดันตัว F ของแถวที่แล้วลงไปข้างหลังดันแบบนี้นะในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะควักไหมลอดผ่านเข้ามาดึงขึ้นจะมี3ห่วงปลดที่เรา2ห่วงเหมือนเดิมนะคะถักตัว F เราได้2หลักแล้วนะคะถักอีก2หลักให้ครบ4ดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วให้ช้าลงได้3แล้วนะคะต่อไปหลักที่4สอดเข้าไปเหมือนเดิมดันงานนะคะดันงาน
ควักไหมลอดผ่านเข้ามาดึงขึ้นมี3ห่วงปลดทีละ2ค่ะแต่ละลายนะคะแต่ละช่วงลายคือจะมี4หลักเห็นไหมคะตรงนี้ดันขึ้นตรงนี้ดันงานไปข้างหลังนะคะต่อพอทีนี้พอดันงานไปข้างหลังเสร็จแล้วช่วงลายถัดไปเราก็จะดันมาข้างหน้าเหมือนตัวนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะสอดเข้าไปตรงนี้ดันงานขึ้นมาข้างบนดันงานแถวที่แล้วขึ้นมานะคะควักไหมลอดผ่านเข้ามาปลดทีละ2เหมือนเดิมทำทั้งหมด4หลักพันหัวเข็มสอดเข้าไปนะคะดันงานขึ้นมาปลดทีละ2ไม่ยากนะคะงานตัวนี้ไม่ยากนะ4หลักเปลี่ยนทีนึง4หลักเปลี่ยนทีนึงนะคะ3แล้วนะคะต่อไปหลักที่4ดันขึ้นเหมือนเดิมปลด2ปลด2ครบ1ช่วงลายแล้วนะมี4หลักช่วงลายถัดไปเราจะดันงานไปข้างหลังนะคะพันหัวเข็มสอดเข็มขึ้นมาข้างหน้าเรานะดันตัว F ของแถวที่แล้วลงไปควักไหมลอดผ่านเข้ามาดึงขึ้นมี3ห่วงนะคะปลดทีละ2เหมือนเดิมทำแบบนี้รวมทั้งตัวนี้ให้ได้ทั้ง4หลักนะคะ4หลัก1แล้วนะตัวนะคะ24นะคะค่อยๆทำนะคะถ้าเราเข้าใจลายแล้วเราจะถักเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ดันหน้าดันหลังดันมาข้างหน้าแล้วก็ดันไปข้างหลังถัดไปก็จะดันมาข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะอย่างละ4หลักนะคะถักมาจนถึงท้ายแถวตรงนี้ค่ะท้ายแถวของแถวที่2ของตัวหมวกนะคะอย่างที่พี่นางบอกก็คือจะเหลือ3หลักสุดท้ายมารวมกันหลักนี้จะได้4หลักพอดีนะคะเรา3ตัวหลังเนี่ยเราจะดันไปข้างหลังนะคะพันหัวเข็มนี้นะคะดันไปข้างหลังนะปลดทีละ2เหมือนเดิมหลักสุดท้ายนะคะ3หลักในที่นี้กับรวมหลักรวมหลักแรกที่เราขึ้นไปมันก็จะผสมกันให้ได้4หลักพอดีนะคะเชื่อมตรงไหนเราก็เชื่อมตรงโซ่3เหมือนเดิมค่ะของหลักแรกนะโซ่3นะคะดึงลอดผ่านนะคะในแถวที่3นะคะของช่วงหมวกนะเราก็ขึ้นโซ่3เหมือนเดิม1 2 3นะคะถักลายเดิมอีก1แถวนะคะ1แถวตรงนี้เราจะนับเป็นแถวแรกแถวที่2ต่อไปแถวที่3ให้ถักลายเดิมไปจนสุดแถวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงลายของตัวนี้นะคะตรงนี้เริ่มของแถวที่3นะคะดันขึ้นควักเข้ามาปลดทีละ2ถัก F นะคะ1แล้วนะคะต่อไปหลักที่2หลักที่3ค่ะต่อไปหลักที่4จบ1ช่วงลายนะคะช่วงลายตรงนี้เราก็ดันงานไปข้างหลังพันหัวเข็มสอดเข็มขึ้นมานะคะดันงานไปข้างหลังตามลายเดิมเลยดึงขึ้นมาปลดทีละ2นะคะแบบนี้เลยนะคะอีก3หลักก็ถักเหมือนกันดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วให้ช้าลงนะหลักสุดท้ายนะคะดึงขึ้นมาปลด2แล้วก็2ค่ะลายถัดไปก็จะเป็นลายนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลายนี้ลายที่มาดันมาข้างหน้านี่คือลายนี้ส่วนลายนี้ดันไปข้างหลังนะคะเราจะถักในลายเดิมลายเดิมแบบนี้นะคะสลับมาจนจบแถวตรงนี้ค่ะท้ายงานของแถวที่3นะคะก็จะเป็นตัวดันหลังเหมือนเดิมลายตรงที่เราดันหลังลงไปนะคะ
ถักเพิ่มอีก3หลักไปบวกหลักแรกที่เป็นโซ่3ของแถวนี้มาก็จะเป็น4หลักพอดีนะคะเชื่อมที่โซ่3นะคะโซ่3นะคะใช้เข็มจิกก็ได้เนาะนะคะดึงลอดผ่านนะคะเข้ามาต่อไปนะคะโซ่3ในช่วงลายตรงนี้นะคะช่วงลายตรงที่มี4หลักตรงนี้นะคะ3แถวเราจะเปลี่ยนสลับทีหนึ่งตรงนี้จะดันงานขึ้นต่อไปนะคะแถว4หลักตรงนี้จะเป็นเราจะดันงานลงนะคะดันงานลงพันหัวเข็มนะคะสอดดันอยู่ในลักษณะนี้เหมือนเดิมลายจะสลับกันนะคะดึงขึ้นมี3ห่วงปลดทีละ2ทำเหมือนกันค่ะพันหัวเข็มสอดขึ้นมาดันงานลงไปดึงขึ้นมานะคะให้ได้3ห่วงถักเป็นตัว F เหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงขึ้นมาดันงานลงไปควักไหมขึ้นมามี3ห่วงนะคะ3ห่วงเสร็จแล้วปลดทีละ2ต่อไปอีก1หลักนะคะดันงานลงไปควักขึ้นมาปลดทีละ2แบบนี้นะคะต่อนะคะตรงนี้เป็นช่วงที่ดันงานลงตรงนี้เราจะดันงานขึ้นพันหัวเข็มนะคะดันงานขึ้นนะคะใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปหลักงานดันหลักนี้ขึ้นมาควักไหมดึงขึ้นมี3นะคะปลดทีละ2พันหัวเข็มถักเหมือนกันนะคะสอดเข้าไปดันงานตัวนี้ขึ้นมาควักงานเข้ามานะคะแล้วก็ปลดทีละ2ทำให้ครบ4หลักเหมือนเดิมลายจะสลับกันนะคะเราจะถักลายเนี่ยลายที่เรากำลังเริ่มถักตรงนี้นะคะให้ได้3แถวเหมือนตรงนี้นะคะแล้วเราค่อยเปลี่ยนลายถัดไปนะคะตรงนี้มันเป็นงานดันขึ้นให้เราดันงานลงใช้เข็มสอดเข้าไปดันงานลงไปข้างหลังควักไหมขึ้นมาดึงขึ้นปลดทีละ2 4หลักเหมือนเดิมค่ะนางถักเร็วนิดนึงนะว่าคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะอันนี้ดันหลังใช่ไหมให้เราดันขึ้นนะคะดันขึ้นตดนะคะช่วงที่เราเปลี่ยนลายอ่ะอันไหนดันขึ้นให้เราดันลงนะคะอันไหนที่ว่าดันไปข้างหลังนะให้เราดันมาข้างหน้านะคะไม่งงนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะดูมาอีกหนึ่งครั้งนะอันนี้ดันไปข้างหลังนะคะดูนะคะนางอธิบายให้ฟังใหม่อีกทีนะก่อนที่เราจะสลับช่วงลายนะคะสลับช่วงลายตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะถักความสูงของลายเนี่ย3 แถวใช่ไหมคะเราถึงจะเปลี่ยนสลับลายมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะ1ช่วงลายตรงนี้จะมีทั้งหมด4หลัก4หลักนะคะด้านหน้า4หลักด้านหลัง4หลักนะคะถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่นางจะเอาแถวนี้ให้ดูหลังจากที่ถักครบ3แถวเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาของงานก็จะสลับลายแบบนี้นะคะ
ตรงนี้เป็นช่วงที่เราเชื่อมงานของแต่ละแถวนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกคือพี่นางถักให้ดูก็คือจะขึ้นลายสลับกันแบบนี้พอขึ้นแถวต่อไปตรงนี้จะเป็นดันมาข้างหน้านะคะส่วนตรงนี้สี่หลักตรงนี้จะดันไปข้างหลังนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะเราถักถึง4ช่วงลายนะคะพี่นางถักถึง4ช่วงลายช่วงลายในตรงนี้ไม่ใช่ด้านขวางนะคะพี่นางนับเป็นด้านบนด้านสูงนั่นเองคือ1ช่วงลาย2 3 4นะคะพอเราครบ4แล้วนะคะเราจะลดหลักในช่วงที่5ของแนวสูงนะคะเราถักโซ่3เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเชื่อมระหว่างแถวเสร็จแล้วนะคะโซ่3จะอยู่ในลายของตัวนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ดันขึ้นแค่นั้นเองนะคะตรงนี้นะคะเราจะลดหลักนะคะลดหลักจาก4หลักตรงนี้เป็น3หลักนะคะลายตรงนี้เราดันไปข้างหลังใช่ไหมขึ้นลายถัดไปเราจะดันมาข้างหน้าถักตัว F เหมือนเดิมนะคะแต่ดันงานมาข้างหน้านะตรงนี้เป็นหลักที่1ไม่รวมหลักนี้นะต่อไปหลักที่2นะคะหลักที่2เราจะลดหลักใช่ไหมเราจะควบ2หลักเข้าหากันให้เหลือ1หลักถักเป็นตัว F เหมือนเดิมนะคะถัดไป1ตัวได้1ลายแล้วนะ1ลายจะมี3หลักนะคะจาก4เหลือ3นะส่วนตรงนี้ลายตรงนี้เราดันไปข้างหลังนะคะให้เหลือ3หลักเหมือนเดิมดันไปข้างหลังนะคะแบบนี้นะหลักที่1หลักตรงนี้นะคะหลักตรงนี้ให้เราควบ2เหมือนเดิมให้เหลือ1หลักหลักที่3ค่ะเราก็สลับลายเหมือนเดิมก็คือดันหน้าดันหลังนะคะแต่ว่าเราจะลดหลักให้เหลืออย่างละ3หลักแค่นั้นเองจาก4เหลือ3นะคะอันนี้นะดูใหม่อีก1ครั้งนะคะตรงนี้จะดันมาข้างหน้านะหลักที่1หลักที่2ให้รวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะให้เหลือ1หลักหลักที่3ค่ะลายถัดไปนะคะเราจะดันไปข้างหลังพันหัวเข็มนะคะดันไปข้างหลังให้เหลือ3หลักเหมือนเดิม1หลักที่2นะคะควบ2หลักให้เหลือ1หลักถักแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด3แถวนะคะตรงนี้เป็นแถวแรกนะถักเพิ่มอีก2แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงพอครบนะคะถัก3หลักครบ3แถวแล้วนะคะต่อไปก็โซ่3เหมือนเดิมเชื่อมแล้วก็โซ่3นะคะทีนี้นะคะเราจะดันไปข้างหลังแล้วเราจะเหลือจาก3หลักเหลือ2หลักนะคะหลักแรกให้เราดันไปข้างหลัง2หลักควบเลยนะ2หลักควบนะคะดึงลอดผ่านขึ้นมาปลด2เหมือนเดิมถัดไปเหลือหลักเดียวใช่ไหมคะเราก็ดันแค่หลักเดียวนะคะดันแค่หลักเดียวก็จะเหลือ2หลักตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะตรงนี้เป็นของลายท้ายแถวฝั่งนี้นะคะถัดไปดันหน้านะคะดันหน้าเราสลับลายเหมือนเดิมก็คือตรงนี้จะเป็นดันหลังใช่ไหมพอเราสลับลายตรงนี้จะต้องดันมาข้างหน้านะให้เราเหลืออีก2หลักเหลือก็คือถักให้เหลือ2หลักตรงนี้3ใช่ไหมควบ2นะคะให้เหลือ1หลักนี้ก็ถักหลักเดียวนะคะเป็นแบบนี้จะเหลือ2เหลือ2ตรงนี้ก็ต้องเหลือ2นะคะดันไปข้างหลัง2หลักให้ได้หลักเดียวดันไปข้างหลังหลักนี้ธรรมดานะคะคือหลักเดียวๆเลยจะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปดันมาหน้า2หลักนะคะให้เหลือ1หลักถัดไปเหลืออีก1หลักก็ให้เหลือหลักเดียวนะคะ
เราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด3แถวตรงนี้ที่เราถักเพิ่งเริ่มลายเริ่มสลับลายตรงนี้เป็นแถวแรกนะคะให้เหลือ2 2 2อย่างนี้นะคะถักไป3แถวค่ะพอเราเสร็จนะคะหน้าตาที่ได้ก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะตัดไหมตัดไหมเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บพอเราตัดไหมเสร็จแล้วนะคะให้เราร้อยเข้ากับเข็มนะทีนี้นะคะเราจะขยุ่มงานเข้าหากันนะคะตรงนี้ให้เราร้อยเข้าไปเลยไม่เอ่ยร้อยเข้าไปเลยดึงนะคะพอเราดึงเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะร้อยเข้ากับตัวนี้นะคะร้อยเข้าไปเลยร้อยเข้าไปนะคะครบทุกหลักเลยเราเย็บแบบไหนของเราก็ได้นะคะร้อยเข้าไปเวลาร้อยนะคะให้เราดึงเข้าไปด้วยหมายถึงว่าดึงให้มันย่นเข้าหากันอย่างนี้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเย็บทีเดียวแล้วเราดึงทีเดียวน่ะมันจะทำให้เราดึงไหมไม่ไปนะคะเราจะทำให้ไหมขาดนะคะเย็บไปเลยหรือว่าเราจะอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเราเนาเอาเนาะสลับหน้าสลับหลังแบบนี้นะคะไปให้จนจบงานก่อนที่จะจบงานอย่างที่บอกให้ดึงเลื่อนขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะมันจะทำให้ไหมเราตอนเราดึงเนี่ยมันจะไม่ขาดนะคะดึงอย่างนี้เรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราลูดงานแล้วนะคะหน้าตางานก็จะปิดรูอยู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้เข็มสอดเข้าไปข้างในพลิกงานนะคะแล้วเราก็เก็บไหมอยู่ข้างในเลยนะคะหมวกใบนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วยปอมๆด้วยก็ได้หรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะคะได้หมดนะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วเราก็เก็บไหมมัดไหมสักรอบ2รอบก็ได้นะคะแล้วก็เก็บไปไหมเลยนะคะเพื่อให้อยู่นะบางทีเราสอดอะเราสอดบางทีอาจจะสอดไม่อยู่ด้วยซ้ำนะคะเราก็มัดสักรอบ2รอบแล้วเราก็ค่อยเก็บไหมนะคะเก็บไปไหมนะคะอันนี้พี่นางมัดรอบเดียวนะแล้วก็เก็บตามหลังชิ้นงานไปนะคะอันนี้หลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดเลยตัดอย่าให้โดนชิ้นงานนะคะนี่แล้วเราก็จับงานให้อยู่ทรงแล้วเราก็มาดูหน้าตากันว่าจะอยู่ประมาณไหนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตางานนะคะก็จะออกมาสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะสีสันถ้าเราเอาสีหวานก็จะดูสวยไปอีกแบบนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลสีดำหรือสีอะไรอย่างเงี้ยเข้มๆหน่อยก็จะทำให้เปื้อนยากนิดนึงนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ